ใหม่ดาวิกากลุ้มใจค่ะคาเฟ่ไม่มีลูกค้าแบกภาระลูกน้องกว่า5คนขายได้วันละ2แก้วได้รับผลกระทบไปตามๆกันค่ะสำหรับนางเอกสาวสุดสวยอย่างใหม่ดาวิกาที่หลายคนรู้จักเธอว่าตัวเธอนั้นเองทำธุรกิจคาเฟ่ค่ะซึ่งเป็นร้านชื่อ Miss Star Cafe ในตอนนี้หนูก็รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเลยยอดขายเนี่ยตกมากๆค่ะขายได้เพียงแค่วันละ2แก้วมีรายได้เข้าร้านเพียงแค่วันละ300บาทเท่านั้นเองโดยเธอออกมาเปิดใจถึงสถานการณ์ธุรกิจของเธอว่ายอดขายที่แย่ที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมา5ปีเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยก็มีขายได้เพียงแค่2แก้วเพิ่มเงินเข้าร้านเพียงแค่300บาทต่อวันโดยปกติแล้วขายได้ถึงวันละหลักหมื่นเลยทีเดียวซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเครียดมากค่ะแต่ก็ต้องต่อสู้ซึ่งโชคดีที่ร้านตั้งอยู่ในดินของตัวเองไม่งั้นเนี่ยคงจะเสียทั้งค่าเช่าแต่ก็ต้องยอมแบกรับค่าน้ำค่าไฟรวมไปถึงค่าจ้างลูกน้องตอนนี้จ้างไว้ที่ร้านทั้งหมด5คนและถึงแม้ว่าจะรับวิกฤตในครั้งนี้เธอก็ยังออกมาช่วยเหลือสังคมอยู่เป็นประจำใครที่เป็นแฟนคลับจะทราบว่าเธอส่งกล่องแล้วก็ยิ้มไปให้คนที่เดือดร้อนหลายคนยังไงทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับสาวใหม่ดาวิกาด้วยค่ะ